ขอเจริญพรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสันนิษฐานกันตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์เท่าที่นักโบราณคดีได้ขุดค้นกันในระยะหลังๆบริเวณนี้ก็เป็นที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนแห่งแรก ที่พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานสมัยนั้นบริเวณพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เราเรียกกันว่าอุษาอาคเนยยังไม่มีประเทศใดแบ่งเขตเป็นประเทศนั้นเป็นประเทศนี้เรียกรวมๆกันว่าสุวรรณภูมิ พระพุทธศาสนาของเราเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เมื่อก่อนพ.ศ.ไป45ปีก่อนพ.ศ.2557ไป45ปีเป็นปีที่พระพุทธศาสนาในโลก ก็คือปีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็แสดงปฐมเทศนามีผู้รู้ตามธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ขอบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกตามที่เรารู้กันทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตอนหลังเมื่อพระถังสำจั่งเป็นพระชาวจีน ที่นับถือพระพุทธศาสนาเดินทางจากประเทศจีนไปสืบศาสนาในประเทศอินเดียก็ไปตามที่ต่างๆตามจารึกที่พระเจ้าอโศกได้จารึกไว้ก็ไปที่เมืองกาลิงคะในยุคนั้นก็ยังเป็นเมืองกาลิงคะอยู่ก็ได้ไปพบศิลาจารึก ไปพบสร้างวัดวาลามโบราณที่พระเจ้าอโศกสร้างไว้ก็มีวัดใหญ่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดปุตตยคีรีสังฆารามหรือว่าวัดปุตตยคีรีวิหารซึ่งเป็นวัดใหญ่ในยุคพระเจ้าอโศกนั่นเองแล้วก็ที่วัดนี้พระเจ้าอโศกได้สร้างสถูปสำคัญเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระสังฆ์สำจั่งบันทึกไว้ในบันทึกการเดินทางว่าพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากทุกวันอุโบสถจะมีรัศมีของพระธาตุเปล่งประกายออกจากพระสถูปประชาชนทั้งในแคว้นกาลิงคะแคว้นใกล้เคียงได้ยินกิตติศัพท์ก็พากันมากราบมาไหว้เป็นจำนวนมากเลยนั้นนี่คือ ปุษยคีรีที่มีในสมัยพระเจ้าอโศกดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยก็เป็นชื่อเรียกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดสมัยนั้นยังไม่มีประเทศลาวประเทศพม่าประเทศเขมรประเทศไทยอินโดนีเซีย มาเลเซียสิงคโปร์บรูไนยังไม่มีเลยสมัยนั้นไม่มีประเทศใดแถบนี้ทั้งหมดเรียกรวมๆกันว่าสุวรรณภูมิก็ทำให้นักโบราณคดียุคโบราณค้นหาแดนสุวรรณภูมิที่พระเจ้าอโศกทรงพระโสณอุตตรมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาไว้อยู่ที่ใดต่อมาระยะหลังๆหลังปี2502 ก็คือเมื่อประมาณ50ปีผ่านมานี้หลัง2500ก็แล้วกันนักโบราณคดีก็ยังตามขุดค้นโบราณสถานต่างๆกันตลอดมาเพื่อจะค้นหาเรื่องนี้ แล้วก็มาขุดค้นโบราณสถานแถวเมืองอูทองโบราณก็คือแถวเขาสันเสียงเขาพระแถวที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน ก็มาเจอซากเจดีย์โบราณมากมายอยู่ในที่นี้ก็เลยขุดซากเจดีย์ต่างๆก็พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิก็น่าจะมีโดยเฉพาะที่จะพบวัตถุโบราณสำคัญ
ก็คือแผ่นศิลาจารึกอักษรอินเดียโบราณว่าปุตตยคีรีขุดค้นได้จากเจดีย์หมายเลข11เป็นคำจารึกปุตตยคีรีแผ่นเดียวแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่เป็นวัตถุโบราณก็คือธรรมจักรกับเสาเสมาธรรมจักรธรรมจักรในยุคก่อนนั้นถือว่าเป็นวัตถุที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธศาสนาทั้งหมดเพราะในยุคพระเจ้าอโศกนั้นยังไม่นิยมสร้างพระพุทธรูปเมื่อจะพูดถึงพระพุทธศาสนาเมื่อจะพูดถึงพระพุทธเจ้าก็จะสร้างสัญลักษณ์เป็นธรรมจักรแล้วก็เป็นกวางคู่หมอบหน้าธรรมจักรแสดงว่าพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองสารนาถปัจจุบันนี้โดยมากจะเขียนอย่างนี้แล้วก็รูปธรรมจักรนี้พร้อมทั้งเสาเสมาธรรมจักรที่นิยมสร้างกันในยุคก่อนแทนพระพุทธรูปก็มาเจอที่เจดีย์ของเขตเมืองอู่ทองนี่แหละเป็นเสมาเสาเสมาธรรมจักรที่เก่าที่สุดในประเทศไทยแต่ที่สุดถึงยุคไหนก็จะต้องเรียกว่ายุคก่อนมีพระพุทธรูปก็ชวนให้สันนิษฐานได้จากนักโบราณคดีก็เชื่อกันว่าเมืองอู่ทองแห่งนี้เป็นที่นิตามหลักฐานที่อธิบดีกรมศิลปากรคือท่านอารักษ์สังหิตตระกูลอธิบดีกรมศิลปากรเขียนไว้ในคำนำหนังสือเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองเมื่อปี2548ความตอนหนึ่งว่าเป็นที่เชื่อกันว่าเมืองอู่ทองแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมินี่คือความเห็นของท่านอธิบดีกรมศิลปากรก็เป็นที่เชื่อกันจริงไม่จริงก็จากหลักฐานนี่น่าจะเชื่อได้ในยุคสุวรรณภูมิก็ยุคสุวรรณภูมิก็คือยุคพระเจ้าอโศกเพราะฉะนั้นก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าแผ่นดินที่เป็นเมืองอู่ทองโบราณแผ่นดินที่เป็นเขาพระเป็นตลาดท่าพระเป็นเขาทำเทียมน่าจะเป็นแผ่นดินส่วนหนึ่งที่เราเรียกกันว่าสุวรรณภูมิและเป็นแผ่นดินเฉพาะที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงพระโสนะกับพระอุตระสองรูปนำพระพุทธศาสนามาประดิษฐานในดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งแรกนี่สันนิษฐานว่าอย่างนั้นก็เป็นข้อสันนิษฐานแค่นั้นเพราะไม่มีใครเกิดทันก็เข้าใจว่าเมื่อพระโสนะอุตระกับคณะนำพระพุทธศาสนามาประดิษฐานที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้แล้วก็จะประจำอยู่ที่เขาพระกับเขาสำเทียมนี้และโดยเฉพาะที่เขาลำเทียมเนี่ยก็น่าจะเป็นสถานที่ที่พระโสนะกับพระอุตระจงใจจะให้เป็นวัดแห่งแรกในดินแดนสุวรรณภูมิทำไมจึงสันนิษฐานว่าจงใจจะให้เป็นวัดแห่งแรกก็เพราะท่านจะเรียกเขาปัจจุบันนี้เรียกว่าเขาลำเทียมหรือคนโบราณเรียกกันมาว่าเขาลำเทียมไอ้คำว่าทำเทียมก็หมายความว่าทำเรียนแบบเรียกว่าทำเทียมใช่ไหมก็ถามว่าเรียนแบบอะไรเอาภูเขานี่ไปเรียนแบบอะไรก็น่าจะเรียนแบบปุตตยคีรีวิหารเรียนแบบวัดปุตตยคีรีวิหารที่ท่านเคยสังกัดอยู่ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นก็พอจะสันนิษฐานกันตามเหตุตามผลอย่างนี้ว่าภูเขาทำเทียมหรือวัดเขาทำเทียมเนี่ยน่าจะเป็นวัดแห่งแรกที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็คือความเป็นมาของชื่อต่างๆเพราะมีโบราณสถานมากมายที่ขุดค้นกันในยุคหลังๆเนี่ยในส่วนเจดีย์จะสร้างในยุคไหนสมัยไหนก็ตามเลยแต่ว่าไอ้วัตถุโบราณบางชิ้นบางอันมัน
มันส่งความเป็นมาย้อนไปได้ถึงยุคพระเจ้าอโศกอย่างศิลาจารึกปุถยคีรีก็ดีอย่างเสมาธรรมจักรเสาเสมาก็ดีเนี่ยมันสามารถจะสันนิษฐานย้อนยุคไปถึงพระเจ้าอโศกได้และคำว่าธรรมเทียมนี่มันก็ทำให้สันนิษฐานได้ว่าก็คือธรรมเรียนแบบจากปุถยคีรีที่สังกัดเริ่มของพระโสดาบันพระอุตตระและจากนั้นมาพระพุทธศาสนามาตั้งหลักฐานที่นี่แล้วก็แพร่ขยายไปทั่วทุกเขตสุวรรณภูมิในความเป็นมาของการที่จะสลับพระไว้ที่หน้าผาเนี่ยความจริงอาตมาเองก็คิดมานานไม่ใช่ว่ามาคิดเมื่อปี2ปีเนี่ยคิดมาเป็น10ปีแล้วจากการที่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศบ้างไปเห็นพระแกะสลักตามประเทศต่างๆและจากการที่ได้ดูสารคดีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตามเส้นทางสายใหม่ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็จะรู้จากวรรณคดีเหล่านี้เส้นทางสายหมายเป็นเส้นทางการค้าระหว่างเอเชียกับตะวันออกกลางกับยุโรปนะคนที่นับถือศาสนาพุทธไปก็เอาศาสนาพุทธไปประดิษฐานด้วยไปก็ไปสลักรูปพระพุทธรูปบ้างเป็นปูชนียวัตถุต่างๆทางพระพุทธศาสนาบ้างตามหน้าผาต่างๆในเส้นทางที่ไปกันเพื่อให้ชาวพุทธที่ผ่านเส้นทางนั้นได้เคารพกราบไหว้อย่างที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นก็คือที่ภูเขาบามิยันในประเทศอัฟกานิสถานปัจจุบันในยุคนั้นก็ประมาณพุทธศตวรรษที่10ก็มีการแกะสลักหน้าผาเป็นภูเขาเป็นพระพุทธรูปยืน3องค์องค์สุดท้ายมีความสูง55เมตรเป็นพระพุทธรูปยืนอยู่บนหน้าผาเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกและต่อมาพุทธศตวรรษที่11ประเทศจีนซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันที่มณฑลเสฉวนเมืองเฉินตูที่ภูเขาเล่อสันชาวจีนก็สลักพระพุทธรูปติดกับหน้าผาเล่อสันเป็นพระพุทธรูปใหญ่กว่าที่บามิยันเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทขนาดสูง71เมตรปัจจุบันยังอยู่แบบสมบูรณ์ซึ่งองค์นี้ก็อายุถึงปัจจุบันก็ประมาณ 1,400 กว่าปีในฐานะที่ประเทศไทยเรานับถือพระพุทธศาสนามาพร้อมๆกับประเทศอื่นที่สลักพระพุทธรูปไว้ตามหน้าผามันก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ว่าประเทศไทยเราก็น่าจะมีพระพุทธรูปที่สลักบนหน้าผาไว้เป็นที่สักการะบูชาและก็เป็นมรดกโลกอย่างที่ประเทศนับถือพระพุทธศาสนาก่อนๆ นี้เคยมีกันเรียกว่าเป็นมรดกโลกได้อย่างเจดีย์บโลพุทโธของอินโดนีเซียก็เป็นมรดกโลกอย่างพระพุทธเลิศสันของจีนก็เป็นมรดกโลกอย่างบามิยันของอัฟกานิสถานก็เป็นมรดกโลกแต่ทำไมประเทศไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาเราจะสร้างมรดกโลกที่เป็นอุเทศิกาเจดีย์เป็นพระพุทธรูปบ้างไม่ได้เรื่องนี้แหละเป็นมูลเหตุที่ให้อาตมาต้องคิดว่าทำอย่างไรเราจะสลักพระพุทธรูปด้วยหินไว้ติดกับหน้าผาเหมือนกับประเทศที่เคยนับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงมาก่อนก็ขึ้นมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วแต่ว่าเราหาภูเขาที่จะสลักไม่ได้นะว่าก่อนนี้เราไม่เจอภูเขาไปที่ไหนเจอที่เขาตัดภูเขาแล้วไปดูแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะสลักได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เลยเดินมาขับรถเรื่อยมาทางนี้มาเส้นวัดเขาดำเทียมแล้วก็โผล่ไปภูหังลากก็มาเจอหน้าผาที่เขาระเบิดไว้ก่อน
ไอ้โรงโม่หินมาขอสัมปทานระเบิดภูเขาหมดไปครึ่งเขาถูกระเบิดวะก็เหลือเป็นหน้าผาตั้งอาเชิงเขาที่ถูกระเบิดไปยาวประมาณ800เมตรเป็นหน้าผาตลอดเลยเราก็คิดว่าไอ้ตรงนี้น่าจะละสลักเป็นพระได้ก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาว่าจะสลักเดิมก็จะสลักให้ใหญ่ที่สุดหน้าผาแล้วมันมี3-4ช่วงด้วยกันช่วงที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดก็คือด้านตะวันออกขององค์ที่กำลังสลักอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีความสูงของหน้าผา155เมตรกว้าง200กว่าเมตรเราก็จะสลักตรงนี้เป็นพระพุทธรูปสูงใหญ่ประมาณ808เมตรกับหน้าหลักกว้าง84เมตรก็คิดว่าอย่างนั้นนี่มาตกลงว่าจะคิดสลักตรงนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเมื่อวันที่3พฤษภาคมคณะท่านบรรหารศิลปาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ซึ่งท่านเป็นคนที่จะพัฒนาเมืองอู่ทองโบราณเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยโดยที่จะสร้างเมืองอู่ทองโบราณเนี่ยให้เป็นเมืองพูดง่ายๆว่าย้อนยุคจะปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับสร้างอะไรต่างๆของอู่ทองเนี่ยย้อนยุคให้ไปเหมือนสมัยอู่ทองโบราณเพื่อจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไอ้เราก็มาเข้ามาจังหวัดที่ทางราชการมีนโยบายตรงนี้แล้วเราก็มาคิดว่าถ้าว่าแหล่งท่องเที่ยวถ้ามีพระพุทธรูปที่เป็นมรดกโลกและยิ่งใหญ่อย่างเนี้ยซึ่งไม่เคยมีในเอเชียตะวันออกอย่างได้ถ้าเราทำได้เนี่ยองค์นี้ก็จะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดเป็นองค์แรกของเอเชียตะวันออกอย่างได้การสร้างพระพุทธรูปใหญ่ๆเป็นที่เคารพสักการะในชาวพุทธนิยมศรัทธาไปไหว้กันแล้วถ้าไปไหว้พระเนี่ยคนจะไม่ไปครั้งเดียวจะไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกถ้าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยบางครั้งไปคนเดียวก็ไม่อยากไปเพราะว่ามันรู้แล้วมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ไปไหว้พระนี่ไปได้บางคนก็ไปปีสองครั้งสามครั้งมันก็เลยเข้าจังหวะเข้ากับโครงการอปท.องค์การที่จะพัฒนาเมืองอู่ทองนี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างอื่นก็พอดีและการดำเนินการที่จะแกะสลักพระพุทธรูปองค์ที่จะฟื้นศรัทธาให้กลับคืนมาเนี่ยเราย่อขนาดลงจากเดิมหน้าหลัก84นิ้วสูง108เมตรก็ย่อลงมาสูง29เมตรหน้าต่าง24เมตร90เซนก็ขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเดิมทีเดียวเนี่ยก็กำหนดไว้ว่าสถานที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นอำเภออู่ทองเป็นเมืองอู่ทองโบราณทีนี้พระพุทธรูปที่นักโบราณคดีตั้งชื่อกันในพระพุทธรูปยุคต่างๆใช่ไหมก็มีพระพุทธรูปยุคอู่ทองก็มีถึง3รุ่นเรียกว่าอู่ทอง1อู่ทอง2อู่ทอง3นี่ตามนักโบราณคดีตั้งกันไว้นี่เราก็เลยมาคิดว่าในฐานะที่สถานที่ที่เราจะสลักพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเมืองอู่ทองโบราณเราก็คิดว่าจะสลักเป็นรูปพระสมัยอู่ทองเดิมทีเดียวเป็นรูปแรกรูปแรกพระสมัยอู่ทองก็คือรูปนั่นคือรูปแรกนั่นคือเป็นพระสมัยอู่ทองรุ่นแรกแล้วต่อมาก็มีคนติงว่าเอารุ่นสองดีกว่าจะสวยกว่าก็เลยคิดรุ่นอู่ทองสองขึ้นมาแบบนี้นะนี่เป็นอู่ทองสองแล้วก็มารูปที่สามก็เป็นอู่ทองหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกรูปหนึ่งอย่างที่จำลองไว้ที่หน้าผาเขตไว้เขาลำเทียมก่อนถึงหน้าผาที่สลักละนั่นเป็นรูปที่สามที่เราคิดว่าจะสลักกันแล้วก็ปลายมาก็ไม่เหมาะไอ้ที่ไม่เหมาะก็เนื่องจากว่าไอ้สถานที่ตรงนี้ตั้งแต่เราเริ่ม ออกข่าวว่าจะสร้างพระชาวอู่ทองก็ดีอกดีใจต้อนรับโครงการนี้กันตั้งแต่ปี2555-556ก็มาจัดงานแสงสีเสียงที่หน้าผาที่จะสลับตาเนี่ยชาวอู่ทองมาจัดงานแสดงแสงสีเสียง
เกี่ยวกับเรื่องตักบาตรเทโวคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าที่ไปจำพรรษาบนเทวโลกชั้นดาวดึงโปรดพุทธมารดาออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากเทวโลกชาวเมืองก็ไปหลักรอใส่บาตรพระพุทธเจ้าและก็เป็นบ่อเกิดของประเพณีตักบาตรเทโวในประเทศไทยของเราก็มาสะดุดใจตรงนี้ก็เลยคุยกับผู้รับเหมาว่าขอให้เปลี่ยนแบบไอ้แบบนี้ก็เปลี่ยนเมื่อเดือนเมษายนนี่เองเป็นแบบสุดท้ายเลยแบบสุดท้ายก็คือเป็นแบบพระพุทธรูปหน้าเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนอิริยาบถเป็นยกมือขึ้นลักษณะอย่างนี้การยกมือลักษณะอย่างนี้ก็เรียกกันหลายแบบบางทีก็เรียกว่าปางดีดน้ำมนต์ปางประทานพรถ้าแนบกันหน้าอกก็เป็นปราบอาละวกยักษ์หรืออย่างนี้ก็เรียกว่าปางโปรดพุทธมารดาปางโปรดพุทธมารดาก็คือปางแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพุทธมารดานั่นเองแต่ภาษาพุทธเราเรียกว่าปางโปรดพุทธมารดาก็ตกลงเป็นขั้นสุดท้ายพระพุทธรูปที่จะแกะสลักความสูง29เมตรหน้าตักกว้าง24เมตร90เซนเนี่ยเป็นรูปปางโปรดพุทธมารดาและก็รูปลักษณะจะคล้ายๆกับพระพุทธเมตตาในเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียรวมความว่าไม่เป็นสมัยใดของพระพุทธรูปในประเทศไทยเลยเพื่อตัดปัญหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตัดไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์อะไรเพราะว่าเราต้องการจะสร้างให้เป็นมรดกโลกให้เป็นพุทธสถานสำคัญสำหรับประเทศไทยในฐานะที่นับถือพระพุทธศาสนามานานตกลงกันค่าสลักเฉพาะองค์พระพุทธรูป85ล้านบาทไม่รวมการปรับภูมิทัศน์ทำอะไรต่างๆที่เป็นองค์ประกอบหน้าผานั้นเรายังไม่รวมนั้นยังไม่ได้คิดล่ะแต่เบื้องแรกเนี่ยคิดจะสลักพระพุทธรูปนี้ให้เสร็จปัจจุบันนี้ก็เริ่มลงมือแล้วก็กล่าวว่าประมาณปลายเดือนเนี้ยจะขึ้นรูปพระได้ก็ตอนนี้กำลังสกัดหน้าผาต้องสกัดให้ถึงหน้าที่เรียบของหน้าผาแล้วจึงจะขึ้นองค์พระจะต้องใช้งบ85ล้านบาทแต่ว่า85ล้านบาทในปัจจุบันเนี่ยเรามีแค่จากที่ประชาชนได้รู้ข่าวแล้วก็มาช่วยบริจาคก็มีอยู่เพียงแค่20ล้านบาทยังขาดอีกประมาณ 60-70 ล้านบาทที่สลักเนี่ยและถ้าว่าเรามีเงินพร้อมก็จะสลักให้เสร็จภายในไม่เกิน2ปีถ้าทำไปรอเงินไปก็อาจจะถึง 3-5 ปีเพราะนั้นก็ต้องถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์กับธรรมทีวีเนี่ยให้ไปช่วยกันเผยแพร่ในฐานะที่เรานับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันอยากจะให้มีมรดกโลกสร้างพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นในประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาเซียนก็ช่วยกันระดมทุนมา85ล้านถ้าได้ภายในปี2ปีนี้ก็จะสำเร็จตามที่เราอยากรู้อยากเห็นกันก็อยากจะเสริมว่าปัจจุบันนี้โครงการต่างๆที่เราจะสลักพานเนี่ยเริ่มดำเนินการแล้วไม่เกินปี2557นี้เราก็จะได้เห็นรูปลักษณะของพระเรียกว่าจะขึ้นองค์ได้ไม่เกินปลายปี2557นี้พอขึ้นองค์พระแล้วทีนี้ก็จะเริ่มตกแต่งเป็นรูปเป็นอะไรต่างๆให้ชัดขึ้นมาเรียกว่าเป็นกรอบรูปที่เราพอจะมองเห็นลักษณะว่าองค์พระจะเป็นยังไงภายในปี2557นี้แต่ถ้าเงินพร้อมก็ภายในปี2558เข้าไอสาประชาชาติอาเซียนก็เข้าพร้อมกันสำเร็จพร้อมกับที่ประเทศไทยเราจะก้าวสู่สมาคมอาเซียนพอดีแหละก็เอาไว้เสร็จพร้อมกันไปช่วยกันหาเงินมาก็แล้วกันยังขาดอีก65ล้านจะร่วมได้ยังไงก็ค่อยว่ากันทีหลังง่ายๆก็เอามรดกโลกชิ้นนี้
ให้เกิดขึ้นภายในปี2558ให้ได้ชาวพุทธนั้นถือการสร้างพระพุทธรูปอันเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระศาสดาให้ผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้นั้นเป็นกุศลมีอานิสงส์เปี่ยมล้นเพราะผลบุญที่ได้จากการสร้างนั้นต่อเนื่องเกื้อหนุนให้คุณเกิดศรัทธาทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและครั้งนี้นับเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หนึ่งเดียวในไทยพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลกปางโปรดพุทธมารดาบนหน้าผาเขาธรรมเทียมพุทธมหาสถานเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพระเทพสุวรรณโมลีเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารเป็นประธานดำเนินการท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมบุญมหากุศลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งนี้สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาปตท.วัดป่าเลไลชื่อบัญชีกองทุนพระเจ้าอู่ทองเลขที่บัญชี980-3536-494หรือบัญชีธนาคารออมสินสาขาสุพรรณบุรีชื่อบัญชีกองทุนพระเจ้าอู่ทองเลขที่บัญชี02002978-9862แฝกหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ไปที่035-545-228เพื่อทางวัดจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่081-016-5186และ083-618-7830ร่วมกันสร้างมหากุศลในครั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาศาสนาให้ปรากฏรุ่งเรืองฟ้าดินให้คนรุ่นต่อไปในร้อยปีพันปีข้างหน้ารับรู้ว่าศรัทธาของคนรุ่นเรายิ่งใหญ่รุ่งเรืองเพียงใดเนี่ยก็ขออำนวยอวยพรโดยอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอานุภาพของบูรพาจารย์บูรพมหากษัตริย์ที่นำพระพุทธศาสนาสืบถือทอดกันมาแต่อดีตถึงปัจจุบันจงมารวมกันเป็นพลวัตปัจจัยให้ธรรมะทีวีมีความเจริญมั่นคงสามารถที่จะทำคุณประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาให้เกิดความสงบสุขความร่มเย็นแก่สังคมสืบไปชั่วกาลนานเทอญThank you.